เข้าเลยครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาเจอกันใน After Effect กับอีก2 element สุดท้ายที่เป็น effect ในคลิปของรายการนี้เราไปเริ่มกันที่เปิด new composition ขึ้นมาตั้งชื่อเป็น555บวก BG 19201080 30 frame per second 2 วินาทีคลิกโอเคคลิกขวา new text พิมพ์เลข5เข้าไปตอนนี้ผมใช้ฟอนต์เป็น Showcard Gothic Regular 500 พิกเซลมี stroke ด้วยก็คือ5พิกเซลสีนี้กด R เรียก rotation ขึ้นมาทำ expression กันข้างนอกเลยกด alternate clip stopwatch พิมพ์คำว่า wiggle วงเล็บเปิดปิดแทรกเข้าไปข้างใน30 10 enter ออกมาให้เขาสั่นเหมือนของเขาตอนนี้ anchor point เข้ามาอยู่ล่างเราก็กด control alternate home และกด control homeดึง anchor point ไปไว้กลางแล้วก็ดึงทั้งเลเยอร์มาไว้กลางด้วยเช่นกันกด Ctrl D ขึ้นมาอีก3เลเยอร์ copy ขึ้นมา double click เข้าไปเลเยอร์ล่างสุดพิมพ์เครื่องหมายบวกเข้าไปแทนจากนั้นเลือกทุกเลเยอร์กด P และกด Shift S เรียกทั้ง position และ scale ขึ้นมามาปรับตำแหน่งของแต่ละตัวกันตัวแรกเราให้อยู่กลางตัวที่2เลื่อนมาทางด้านซ้ายแล้วลดสเกลลงเหลือ80เลื่อนมาด้านซ้ายอีกนิดนึงเลเยอร์ที่3เลื่อนไปทางด้านขวาลดสเกลเหลือ80เลื่อนมาอีกนิดนึงส่วนตัวสุดท้ายเครื่องหมายบวกเลื่อนไปเลยประมาณนี้ไปยืนอยู่เฟรมที่15คลิก Stopwatch สเกลทุกเลเยอร์เลยเลื่อนมาเฟรมที่5ปรับสเกลเป็น0ทุกเลเยอร์เช่นกันจากนั้นลากคลุมคลิกขวา Keyframe Assistant ECE หรือว่ากด F9 เปิดกราฟทำ Overshoot กันตอนนี้กราฟเป็น Value อยู่แล้วคลิกออกมาก่อนเลือกทีละตัวปึ๊บแล้วกดชิปเลือกอีกตัวนึงกดชิปเลือกอีกตัวกดชิปเลือกอีกตัวเฉพาะสเกลลากคลุมเพื่อที่จะได้ทำทีเดียวทั้ง4เลเยอร์ดึงขึ้นไปเหมือนเดิมเลยครับสักประมาณนี้อีกสักหน่อยนึงประมาณ150จากนั้นลากคลุมก่อนแล้วค่อยดึงมามันจะได้ทำทีเดียวทุกตัวทุกเลเยอร์ดึงมาลองดูก็ประมาณนี้ปึ๊บปึ๊บภาพเก็บไปที่ Rectangle Tool คลิกวันนี้เราจะลากทำเองเลยปั๊บคลิกแล้วก็สร้างRectangle ขึ้นมาสักประมาณนี้เข้าไปเปิด Rectangle Rectangle Path มาเพิ่ม Rounded 45คลิกขวาที่ Rectangle Path Convert to BCA แล้วไปยืนอยู่ที่ Path ไปที่ Pen Tool หรือกด G เหมือนเดิมคลิก3จุดให้เป็นรูปปากกาแล้วก็เครื่องหมายบวกแล้วค่อยติ๊กเข้าไปติ๊กเข้าไปติ๊กเข้าไปกด V เปลี่ยนหัวเคอร์เซอร์หรือ Selection Tool ดึงจุดกลางที่เพิ่มเข้าไปลงมาด้านล่างให้เป็นแบบนี้เราก็จะได้เรียบร้อยพับดึงลงมาด้านล่างเปลี่ยนชื่อเสียหน่อยเป็น BG กด Y หรือ Pan Behind Toolดึง anchor point มาไว้ตรงริมปลายกด S เรียก scale ขึ้นมาไปยืนอยู่เฟรมที่10คลิก stopwatch scale สร้าง keyframe มาจุดเริ่มต้นปรับ scale เป็น0พร้อมกับติ๊ก motion blur ทุกเลเยอร์เลย activate ด้วย
ลากคลุมกด F9 ทำ Easy Ease เปิดกราฟเหมือนเดิม Overshoot ดึงมาประมาณนี้ลองเอาไปใช้ดูก็มีอยู่แค่นี้เหมือนของเขาไม่มีโกลไม่มีอะไรเลยกด B แล้วดึงมาเทียบกันดูฟุบออฟเซตมาเทียบกับของเขาตัวนี้ออฟเซตมาอีกเฟรมหนึ่งประมาณนี้เพียงแต่ของเราสเกลเยอะกว่าลองกด T ปรับ Opacity เหลือ80ให้เหมือนของเขากด Shift R จะเอียงหมุนแบบของเขาก็ได้แล้วแต่ก็จะเหมือนกันเลยส่วนตอน Fade Out นี่เราจะตัดตอนไหนก็ได้ของเขาหายไปฟุบเลยเขาไม่ได้ทำ Fade Out อะไรเลยเราก็คลิกแล้วกด Alternate Rolling ก็ได้เอาไปตัดสั้นปุ๊บไปตัวต่อไปเปิด New Composition ตั้งชื่อเป็น1920108030เฟรม2วินาทีคลิกโอเคคลิกขวา New Text คราวนี้ไปเปลี่ยนฟอนต์เป็น Crash Landing BB เริ่มจากตัวแรก500พิกเซลพิมพ์ H เข้าไปก่อนตัวที่2ก็พิมพ์ A เข้าไปกลับเข้ามาไฮไลท์ A ลดขนาดฟอนต์ลงเหลือ450แล้วก็มาปรับตรงนี้ฮะจัดระเบียบดึงขึ้นไปเราใช้วิธีแบบง่ายๆบ้านๆเลยเลื่อนไปพิมพ์ H ไปอีกตัวหนึ่งไฮไลท์กลับมาแล้วมาลดขนาดฟอนต์เหลือ400ยกขึ้นไปอีกตัวถัดไปเคาะลูกศรแล้วก็พิมพ์ A ไปอีกตัวหนึ่งไฮไลท์กลับมาปรับขนาดฟอนต์เป็น350ยกขึ้นไปลูกศรขวาและพิมพ์ H อีกตัวหนึ่งไฮไลท์กลับมายกขึ้นไปตัวถัดไปพิมพ์ A ไฮไลท์กลับมาลดเหลือ280แล้วก็ยกขึ้นรีเช็คแต่ละตัวดูจะลดตัวนี้อีกสักหน่อยก็ได้เหลือ330ลองดูตามความสวยงามจัดให้เรียบร้อยคลิกทั้งเลเยอร์แล้วก็มาปรับทั้งหมดบีบเข้ามาให้ใกล้ชิดกันตอนนี้เรามีสโตรกอยู่ด้วยนะครับ5พิกเซลสีเกือบดำเรียบร้อยรูปแบบกด P เรียก position ขึ้นมาไปยืนอยู่ที่1วินาทีกับอีก5เฟรมก่อนอื่นเอา anchor point ไปไว้ตรงกลางก่อนโดยการกด control alternate home แล้วก็กด control home มาคลิก stop watch position สร้าง keyframe แต่ให้เป็น keyframe ณตำแหน่งนี้เลื่อน cursor มาจุดเริ่มต้นแล้วมาสร้าง keyframe อีกตัวหนึ่งตรงนี้เลื่อนหาตำแหน่งที่เหมาะสมสักตำแหน่งนี้เพิ่มคีย์เฟรมปุ๊บแล้วเลื่อนอีกตอนนี้เราสร้างคีย์เฟรมสลับกันแล้วเราก็ใช้วิธีง่ายๆเลยลากคลุมคลิกขวาคีย์เฟรม assistant time reverse keyframe ก็คือให้เริ่มจากฝั่งขวาแล้วมาอย่างนี้ทีนี้เลื่อนมาอีกหน่อยนึงสักประมาณนี้สร้างคีย์เฟรมขึ้นมาอีกคราวนี้ไปยืนอยู่ที่1วินาทีดึงคีย์เฟรมนี้มาตรงนี้ไปยืนอยู่เฟรมที่5และดึงคีย์เฟรมมาตรงนี้จากนั้นกด Shift S Shift T ก็คือเรียก Scale และ Opacity ขึ้นมาด้วยคลิก stop watch สร้าง keyframe มายืนอยู่1วินาทีเพิ่ม keyframe 100ทั้งคู่ทั้ง scale และ opacity
ไปยืนอยู่1วินาทีกับ5เฟรมมาปรับ opacity เป็น0สเกลก็เป็น0จุดเริ่มต้นก็เหมือนกันสเกลเป็น0 opacity เป็น0และ tick motion blur activate ลากคลุม3 keyframe นี้คลิกขวา keyframe assistant easy ease in ลากคลุมคลิกขวา keyframe assistant easy ease out เราก็จะได้เป็นแบบนี้ฟึบฟึบฟึบมาเปลี่ยนสีฟอนต์กับสโตรกให้เหมือนของเข้าเลยทีนี้เอาเป็นสีนี้ปุ๊บสโตรกเป็นสีแดงคลิกโอเคมาทำให้สั่นเหมือนของเขาก็ต้องกด alternate คลิก stopwatch position พิมพ์คำว่า wiggle เข้าไปวงเล็บเปิดปิดแทรกเข้าไปข้างในพิมพ์30คอมมา10 enter ออกมาตอนนี้เขาสั่นเฉพาะ position ทีนี้จะเพิ่ม rotation ไปอีกนิดนึงสั่น rotation ด้วยกด R เรียก rotation ขึ้นมากด alternate คลิก stopwatch และพิมพ์คำว่า wiggle วงเล็บโค้งเปิดปิดแทรกเข้าไปข้างใน30คอมมา1องศาก็พอเราก็จะได้เป็นแบบนี้ปึ๊บฟุ๊บสวยงามจะให้สวยเข้าไปเหมือนแบบของเขาก็ไปที่หน้าต่าง Effect and Preset พิมพ์คำว่า Glow เอา Glow ใส่เข้าไปสัก2ทีปุ๊บใส่ไปอีกทีนึงปุ๊บแล้วก็มาปรับ radius ของตัวที่2เป็น200 radius ไปปรับ glow ตัวที่1 threshold สัก65ประมาณนี้เอาไปใช้เทียบกับของเขาดูเลื่อนมามายืนอยู่แถวนี้กด N project panel แล้วก็ไปเอาฮ่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 าเข้ามาใส่ลองเลื่อนเช็คดูโอ้โหแทบจะเหมือนกันเดะเลยปุ๊บออฟเซตออกมานิดนึงจะได้เปรียบเทียบกันง่ายๆกด T opacity ใช้กันแค่80ให้มันโปร่งแสงนิดนึงลองดูเทียบดูฟุ๊บปุ๊บปุ๊บต่างกันตรงแค่ฟอนต์เราไม่เหมือนกับของเขากลับมาดูเจ้า55นิดนึงผมรู้สึกเหมือนของเขาจะมีโกลอยู่บางๆเราจะเพิ่มโกลรวมตรงนี้เลยก็ได้หรือจะกลับไปเพิ่มตรงนี้คลิกขวา New Adjustment Layer แล้วก็ไปที่หน้าต่าง Effect and Preset เอาโกลเข้าไปใส่บางๆปรับโกล Radius ถ้าบางๆมันก็ต้องรัศมีเยอะๆคลิกเป็นสีดำก่อนโกล Radius สัก500แล้วมาลด intensity สัก 0.7 ลองกลับไปดูปุ๊บมันก็จะบางๆเหมือนของเขาขึ้นมาอีกนิดหน่อยครับก็เรียบร้อยไป5ตอนสำหรับเอฟเฟกต์ในคลิปของรายการอะไรไม่รู้ผมก็ไม่ได้รู้จักคิดว่าทั้ง5ตอน5 EP รวม element ทุกๆตัวน่าจะ10กว่า element เอาไปสร้างรายการได้เลยครับสำหรับยูทูบเบอร์แล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ